หนุ่ยอัมพลนักร้องนำไมโครฟาดยับเพื่อนร่วมวงลั่นอย่าให้พรรยาตัวเองล้ำเส้นหนุ่ยอัมพลนักร้องนำไมโครฟาดยับเพื่อนร่วมวงลั่นอย่าให้พรรยาตัวเองล้ำเส้นยังเป็นประเด็นเดือดของรุ่นใหญ่อย่างหนุ่ยอัมพลลำพูนหรือหนุ่ยไมโครที่ก่อนหน้านี้นักร้องนำวงไมโครได้ออกมาโพสท่าสุดเดือดว่าบอยไม่เอามืองและ กูไม่สามารถทิ้งมือกีตาร์คนหนึ่งที่มีฝีมือที่ช่วยเริ่มสร้างทีมใหม่รวมทั้งขอให้เลิกใช้คำว่าวงไมโครเป็นเสื้อกราะกำบังเพื่อสร้างรายได้แต่ล่าสุดพบว่าข้อความดังกล่าวโดนลบโพสในไอจีไปแล้วโดยหน่วยระบุข,ข้อความว่าเรื่องจริงไม่นิยมพูดชอบพูดเรื่องสวยๆเรื่องงามๆเนื้อหาช่างมัน มึงเลือกพูดกูให้เกียดเพราะความเป็นเพื่อนแต่มันต่อเอ็กและไอศะเอ็กอย่าต่อเอ็กรอกูจะอ้วกวันหนึ่งกูบอกโจโคีย์บอร์ดเอทีมไม่ตอบโจทย์อยากได้บอยไมโครกลับมาเล่นเพราะบอยเข้าใจในเพลงไมโครมากกว่าแต่บอยไม่เอามึงกบเพราะบอยบอกว่ามึงดูถูกเรื่องศาสนาอิสลามที่เขาศรัทธา กูพยายามปรับความเข้าใจหวังว่าความเป็นเพื่อนจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้แต่บอยบอกไม่สามารถปรับความเข้าใจได้ไม่ยอมเผาผีกับมึงพระเจ้าคือความเชื่อกูต้องเงียบเพราะเข้าใจบอยเรื่องความเชื่อความศรัทธ,ธาแต่กูรักที่จะร้องเพลงและเล่นคอนเสิร์ตต่อไปเพราะกูไม่มีศาสนากูเลยตั้งใจมุ่งสร้างทีมดนตรีที่กูชอบ ที่กูเชื่อในศักยภาพและมีฝีมือและเมื่อมาถึงวันหนึ่งที่มึงสองคนหันมาจูบปากกันกูก็ไม่สามารถทิ้งมือกีต้าร์คนหนึ่งที่มีฝีมือที่ช่วยเริ่มสร้างทีมใหม่และมีความจริงใจในการร่วมงานแบบ่มถุยเอ็กยอมไยมกได้คนทุกคนที่เล่นดนตรีเป็นอาชีพนั้นมีตัวตนอย่าเอาเสื้อเกาะคำว่าไมโคร มาเป็นเกราะกำบังเพื่อสร้างรายได้หรือเสริมสร้างสิ่งที่มึงไม่ได้ทุ่มเทใส่ใจกับมันกูไม่ชอบเพราะกูคือหนึ่งใน6ของไมโครอย่าใช้คำว่าไมโครเพื่อเงินเพราะพวกมึงได้มันมามากเกินพอแล้วจงรักษามันเพราะไมโครเกิดขึ้นมาเพราะครูเพลงเพราะคนฟังเพราะศรัทธาพร้อมกันนี้หนุ่ยยังคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกด้วยว่า ของเยอะร้อนวิชาจนลืมว่าเรากำลังร้องให้ทุกคนฟังไม่ใช่ร้องให้ตัวเองฟังนะจ๊ะอย่ามั่วกูไม่ชอบล่าสุดตำนานร็อกมือขวาหนุ่ยอัมพลออกมาฉัเพื่อนร่วมวงคนเดิมอีกครั้งด้วยแคปชั่นเดือดว่าอย่าล้าเส้นอีหนูบอกเมียมึงไอ้ว่าอย่าล้าเส้นกูไม่ชอบพร้อมกับอธิบายเกณฑ์กำหนดของระดับเสียงที่เป็นอันตรายใต้โพสต์ด้วยว่า มาตรฐานของระดับเสียงในสถานประกอบการต่างๆไว้ดังนี้ 1. ได้รับเสียงไม่เกินวันละ7ชั่วโมงต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน91เดซิเบลเอ 2. ได้รับเสียงวันละ7ถึง8ชั่วโมงต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน90เดซิเบลเอ 3. ได้รับเสียงเกินวันละ8ชั่วโมงต้องมีระดับเสียงติดต่อกันไม่เกิน8 0ดเดซิเบลเอนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่ที่มีระดับเสียงเกิน1 4 0เดซิเบลเไม่ได้ก่อนจะบอกอีกว่าเด็กบ้านนอกมืนงานนี้ทำเอาแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์สนัน่น เราหวันว่าความบาดหมางนี้จะส่งผลกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายของวงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้บางคนก็บอกให้ลบโพสต์ก่อนให้ใจเย็นใจเย็นมีอะไรให้เคลียร์กันหลังไหมรวมถึงบางคนหวังว่าเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นแค่คอนเทนต์